ดีครับก็ตอนนี้เราเข้ามาในเมืองแล้วนะฮะเมืองควิเบกนะก็ที่นี่เขาว่ากันว่าเมืองเนี่ยเขาสวยงามนะตึกรามบ้านช่องเนี่ยสวยเจ๋งนะจะเห็นสไตล์น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรสไตล์ยุโรปนะฮะบรรยากาศเนี่ยเดินนี่เหมือนมาเดินยุโรปจริงนะฮะมีวิวที่สวยงามนะครับแล้วก็ด้านนี้นะด้านนี้เป็นวิวแม่น้ำนะแม่น้ำจะเห็นว่าเป็นมีบางส่วนเป็นน้ำแข็งมันก็ไหลๆมาเรื่อยๆอากาศตอนนี้นะอยู่ประมาณลบหนึ่งลบสองเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ฝั่งนู้นเป็นฝั่งอเมริกานะฮะข้ามไปฝั่งห่างกันนิดเดียวนะฮะเป็นวิวนี่เป็นวิวทั้งหมดนะของจุดชมวิวของเมืองควิเบกนะก็ถือว่าสวยใช้ได้ครับเพราะว่ามันบรรยากาศดีเหมือนเดินอยู่ในยุโรปนะเมื่อกี้ยังเดินไปมันจะเป็นโซนเขาเรียกว่าโอนควิเบกนะครับเป็นเมืองเก่าน่าจะถ้าภูเก็ตก็เหมือนถนนอะไรนะถนนถลางอะไรเงี้ยนะก็ภาษาที่นี่ก็ส่วนมากเป็นภาษาฝรั่งเศสมานี้ได้ภาษาเพิ่มภาษาได้อยู่สองคำแค่นั้นแหละฮะก็ตอนนี้แหละฮะบรรยากาศโดยรวมต้องหาอะไรจิบร้อนๆหน่อยเพราะว่ามันจะได้อุ่นนะครับเอาเสร็จแล้วก็เลยเดินไปโอ้ยไม่ทราบว่าเห็นมันไกลๆนะจะเป็นแบบเมืองเก่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวถ้ามีตรงไหนสวยๆแล้วเก็บภาพให้ด้วยเราเดินมาถึงอีกมุมนะฮะเห็นไหมบรรยากาศเหมือนอยู่ในยุโรปนะผมว่าทั้งที่ผมก็ไม่เคยไปแต่มีความรู้สึกว่ามันสวยสวยกว่าเมืองทั่วไปนะตอนนี้เราก็เดินมาอีกมุมหนึ่งเมื่อกี้เราเพิ่งออกมาจากด้านนี้นะเมืองเก่าของเมืองควิเบกนะนี่โบสถ์น่าจะเป็นโบสถ์นะก็บรรยากาศก็ดีครับถ้ามากับคู่รักก็น่าจะบรรยากาศโรแมนติกแต่จะหนาวนิดนึงนะเพราะเห็นหิมะนี่กองแบบเยอะมากหนาแบบเยอะนะวันนี้อากาศมันดีหน่อยอ๋อตรงนี้สำเพ็งเก่าหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันดูเหมือนสำเพ็งเลยตรงนี้แต่ไม่ใช่ตึกรามบ้านช่องก็สวยงามก็ถ้าจะมาเที่ยวก็ถือว่าน่ามานะฮะมันสวยอยู่แล้วผมมามุมนี้ก็จะเป็นมุมกว้างนิดหนึ่งนะจะถามว่าตึกนั้นคือตึกอะไรตึกอะไรเนี้ยผมก็ว่าไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันนี่ตึกหนึ่งนะตึกเขาจะเป็นแบบสไตล์เก่าๆหน่อยสวยงามนะ